โซเชียลเน็ตเวิร์กมีการพัฒนามาเพื่อตอบโจทย์ปัญหาการติดต่อข่าวสารพูดคุยในปัจจุบันโซเชียลเน็ตเวิร์กได้ครอบคลุมการใช้ชีวิตของคนทุกเพศทุกวัยโซเชียลคือแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่มีการพูดคุยติดต่อสื่อสารของผู้คนเน็ตเวิร์กคืออินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์ที่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการสื่อสารจากการสำรวจพบว่าผู้คนโดยเฉพาะในวัยรุ่น 87% บอกว่าแอปพลิเคชันมีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตของพวกเขาวัยรุ่นจะใช้ Facebook ตลอดเวลาเมื่อมีโอกาสและ 98% ของวัยรุ่นทั้งหมดใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเพื่อแชทและเช็คอีเมลแต่การใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กควรระมัดระวังการรั่วไหลของข้อมูลส่วนตัวและการเผยแพร่ข่าวสารที่ผิดๆของกลุ่มคนที่ไม่หวังดีการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กมีข้อดีอยู่มากมายแต่ถ้าไม่รู้จักใช้หรือมีอาการคล้ายกับที่กล่าวมาถือว่าติดโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วทำให้เกิดผลเสียที่ตามมาคือเสียเวลาเสียสุขภาพเสียโอกาสควรกำหนดหรือมีลิมิตในการใช้และอย่าจดจ่อกับโซเชียลเน็ตเวิร์กมากเกินไปเราต้องรู้จักใช้รู้จักคิดรู้จักพอเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมให้มีความเหมาะสมมากที่สุด